ราจะเริ่มเช็คชื่อนะเริ่มจากเลขที่18เลยครับสมศักดิ์ภักดีศรีเลขที่28ปวช 3/13 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกครับไปเลขที่36ค่ะรัฐวดีสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะโอเคเลขที่44นางสาวกนกกรปวช 3/13 สาขาปวชกราฟิกมาค่ะที่นี่น่าเบื่อหาอะไรทำระหว่างรออาจารย์เช็คชื่อกันเถอะ Let's go โอ้ที่นี่อากาศดีจัดเลยแล้วเนี่ยเราว่าพวกเรากลับได้แล้วมั้งออนน่าจะเช็คชื่อกันเสร็จแล้วล่ะโอเคแล้วใครจำทางกลับได้บ้างอ่ะไม่มีใครจำได้เลยเหรอเนี่ยงั้นเอางี้เราลองเดินย้อนทางเดิมดูดีไหมน่าจะมีโอกาสเจอแคมป์มากกว่านะมาแล้วอ่ะเลิกงงเงได้แล้วนะฮะเราเดินกันมาไกลแล้วอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนเงียบก่อนเฮ้ยผ่านอีกแล้วละไปตายสินะมีปืนด้วยพวกลักลอบล่าสัตว์อะไรเนี่ยใครวะเฮ้ยจะทำอะไรเด็กๆนะไม่เป็นไรใช่ไหมหนูมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยมากันกี่คนเนี่ยแค่3ครับว่าแต่น้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เหรอคะใช่จ้าน้าเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะชื่อสืบนะคะเสถียรนะงั้นเดี๋ยวน้าจะพาไปแคมป์นะมีกวางได้เหรอโอ้ใกล้จังมีสัตว์เยอะเลยล่ะแต่อุทยานห้วยขาแข็งเนี่ยแต่ก็ยังมีปัญหาให้แก่เยอะเลยเหมือนกันนะแล้วคนลักลอบตัดต้นไม้คนลักลอบล่าสัตว์ที่พวกหนูเจอกันแต่ยังน้อยก็ดีกว่าแต่ก่อนนั่นแหละงั้นถ้าเกิดว่าคนหันมาสนใจในการอนุรักษ์ป่ามากขึ้นพวกคนที่ลักลอบก็จะหายไปและธรรมชาติก็จะกลับอุดมสมบูรณ์เหมือนเคยใช่ไหมคะแน่นอนและอย่างจะดีขึ้นมากเลยล่ะถ้าเดินผ่านตรงนี้ก็ถึงเคมแล้วล่ะไอ้ครูก้านี่ครูขาโหแม่เจ้าเจอเด็กๆแล้วเด็กๆมาถึงแคมป์แล้วพวกเขาปลอดภัยดีขอโทษครับอาจารย์ก็พวกผมมาไปเล่นกับชายป่าแล้วหลงแล้วก็มีคนมาช่วยแล้วเขาก็ชื่ออะไรนะเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะคุณสืบนะคะเสถียรฮะใช่คนนี้หรือเปล่าที่พวกหนูเจอน่ะรู้ไหมถ้าเป็นใครถ้าเป็นนักอนุรักษ์ของห้วยขาแข้งที่นี่ท่านเสียไปตั้งแต่วันที่1กันยายนพ.ศ.2533เพื่อปลุกความสนใจให้กับคนทั่วไปในการอนุรักษ์ป่าจนได้รับการแต่งตั้งให้วันที่1กันยาของทุกปีเป็นวันสืบนะคะเสถียรนั่นแหละที่ท่านมาปรากฏให้พวกเธอเห็นแบบนี้ให้คนรุ่นใหม่แน่ๆเลยพวกเธอเข้าใจใช่ไหม